ใช่ไหมครับท่านประธานที่เคารพกับผมเจมิงโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานผมฟังเพื่อนสมาชิกได้แสดงข้อคิดเห็นมันผมว่ากฎหมายฉบับนี้ไปไม่ได้แล้วครับท่านประธานผมขออนุญาตท่านประธานผ่านไปถึงประธานกรรมธิการถอนร่างฉบับนี้ออกไปก่อนเถอะถอนร่างไปแล้วค่อยๆนำเสนอใหม่ครับถอนร่างไปปรับปรุงแล้วนำมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรใหม่ไปไม่ได้ครับอย่างนี้ฮะยิ่งพิจารณาไปเมื่อสักครู่ท่านก็ได้พูดถึงมันจะพันกันเองในกรณีของบทเฉพาะการในกรณีของการเพิ่มเติมเว้นมาตรา28-29ใช้บังคับพ้นกำหนด720วันนับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมันเมื่อขัดแย้งกันเองเนี่ยครับมันจะไปแก้บนในที่ประชุมแห่งเดียวผมว่าคงจะยากครับท่านประธานครับผมขออนุญาตให้ท่านประธานกรรมธิการถอนร่างนี้ออกไปก่อนแล้วมานำมาพิจารณาใหม่ครับท่านประธานครับ